วิดีโอนี้สาธิตการใช้งานเซ็นเซอร์วัดความเร่งหรือ Accelerometer Sensor แบบ3แกนให้เอาท์พุตเป็นสัญญาณอะนาล็อก3ช่องสำหรับแกน X, Y และ Z เราจะนำโมดูลเซ็นเซอร์วัดความเร่งนี้มาใช้เป็นอุปกรณ์วัดความเอียงเมื่อเอียงโมดูลเซ็นเซอร์ที่ปักอยู่บนเบรดบอร์ดไปทางทิศใด LED ที่อยู่ทิศทางกล่าวจะสว่างโจทย์ท้าทายสำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติถ้าต้องการจะสาธิตการทำงานของวงจรในลักษณะนี้จะต้องออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ด Arduino อย่างไร